ด้วยกันตามหาความฝันอันรื่นรมความใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องต่างๆร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆซึมซับจากการเห็นสังเกตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชีวิตประจำวันด้วยความรักและความผูกพันความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรเป็นพลังสำหรับชีวิตนะคะสมัยนี้คนเราโดดเดี่ยวกันมากทุ่งแสงตะวันก็เลยจะนำเสนอภาพแห่งความอบอุ่นของครอบครัวที่มีคน3รุ่นลูกพ่อแม่คุณตาคุณยายเราไปดูกันว่าเด็กๆ เข้ารับเรียนรู้แล้วก็จะสืบทอดความรู้ที่มีอยู่ในครอบครัวเนี้ยออกมาได้อย่างไรนะคะเราก็เลยจะพาไปดูชีวิตของครอบครัวช่างย้อมผ้าและช่างทอผ้าครามที่จังหวัดสกลนครเด็กๆ เรียนรู้และซึมซับการทอและการย้อมจากยายและแม่สายสัมพันธ์อันอบอุ่นเกิดขึ้นในโรงย้อมผ้าของบ้านค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพาไปดูความฝันและความตั้งใจของครอบครัวไซกุลที่จังหวัดสตูลตายายพ่อแม่เป็นนักสะสมของเก่าค่ะจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวแล้วก็กลายเป็นแหล่งความรู้ของคนในท้องถิ่นรวมทั้งคนต่างถิ่นด้วยเด็กๆช่วยทำอะไรเรียนรู้อะไรบ้างติดตามในทุ่งแสงตะวันค่ะถ้าวันไหนเขามาช่วยแม่ก็ดีใจมอนเวลามอนทำเสร็จไปแล้วมอนจะทำอย่างนี้ก็ได้ทุ่งแสงตะวันเหมือนขมิ้นสนับสนุนโดย Toyota Hilux Tiger D4D คุณยายพีตาจันเพ็งเพ็ญคุณประภัยพันธ์แดงใจคุณยายและแม่ของมอนกับขมิ้นรักในการย้อมและทอผ้าเหมือนกันค่ะหลายปีที่ผ่านมาช่วยกันศึกษาทดลองและรวบรวมภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยครามจนกลายเป็นที่มาของธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวและกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างยายลูกและหลานๆค่ะอยากให้จริงๆมากเลยถ้าวันไหนเขามาช่วยแม่ก็ดีใจอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคุณยายต้องตอนแรกมาต้องให้โจกอะไรก่อนแล้วก็เวลาย้อมก็ยังไงล่ะก็แบบต้องให้สีมันเข้มอะไรเงี้ยถึงจะได้ดีเวลาทำก็ต้องระวัง
ไม่ให้มันเลอะก็เวลาทำก็ห้ามเอาขึ้นมาสูงเวลาบิดก็อย่าบิดต้องบิดใช้แรงเพราะว่ามันจะสีเข้มให้ทำช้าๆบิดแรงๆเราก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยคือเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ถ้าเราใจเย็นใจดีเนี่ยนะอารมณ์ดีเนี่ยงานเราก็ออกมาสวยแม่ของมอนและขมิ้นสนับสนุนให้ลูกๆได้มาเรียนรู้และใกล้ชิดคุณยายอย่างเต็มที่ค่ะวันว่างและวันหยุดโรงย้อมผ้าจึงกลายเป็นโรงเรียนมียายและแม่เป็นครูค่ะพ่อผ้าก็ถ้าอยู่โรงเรียนก็ได้เรียนหนังสือได้พวกวิชาการถ้าพวกมาย้อมขานก็จะเป็นพวกภูมิปัญญาพวกเรียนรู้ท้องถิ่นว่าการทำอาชีพว่าอาชีพนี้มีลักษณะเป็นยังไงเรียนแล้ววันได้จดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันได้ทำทีนี้มอนก็เอามาปกติแม่กับคุณยายจะตีเอาทีนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็เอามาผึ่งใส่กับอากาศแม่จะยืนส่วนใหญ่แม่จะไม่นั่งดูแต่คอยบอกว่าให้ค่อยๆทำนะอย่ารีบๆนะเพราะเด็กๆ เขาก็รีบอยากจะไปเล่นวันว่างนะเดี๋ยวมันก็เสร็จเองแม่ว่านะทำไปมันก็เสร็จไปเรื่อยๆเป็นความแบบคิดเลยอ่ะตั้งใจเลยว่าอยากจะถ่ายทอดสู่หลานแล้วก็สู่ลูกอ่ะเพราะว่ามีส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะไล่กันนะอยากจะฝังเข้าไปในจิตวิญญาณเลยบอกว่าเนี่ยคือของดีของเรานะควรจะภาคภูมิใจเพราะว่าเราทำขึ้นมาใช้เองด้วยไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็ไปซื้อของที่อื่นมาใช้อย่างเงี้ยแล้วเราทำเองเนี่ยเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำหมุนไปมันก็จะวนจงน้ำไปเรื่อยตรงนี้นั่นแหละการย้อมผ้าด้วยครามเป็นหนึ่งในหลายๆขั้นตอนของผ้าทออีสานที่ยายและแม่ของมอนช่วยกันทำช่วยกันสืบทอดทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ปลูกหมักย้อมรวมไปถึงทอเป็นผืนเด็กๆเรียนรู้งานของคุณยายและแม่ด้วยการสังเกตและลงมือทำหมดแห้งคุณยายทีตาและแม่เปิดโอกาสให้มอนกับขมิ้นเรียนรู้และสัมผัสงานตามความสนใจทุกขั้นตอนทั้งการย้อมและการทอค่ะเหยียบแรงๆจุกไว้ทำไมคุณยายทีตาบอกว่าคนรุ่นยายทอผ้าเป็นทุกคนเพราะว่าต้องทอผ้าใช้เองเดี๋ยวนี้มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้เลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบายกี่ทอผ้าของคนรุ่นก่อนค่อยๆหายไปถ้ามีลูกหลานคนไหนสนใจคุณยายก็สอนและถ่ายทอดวิชาอย่างมีความสุขแบบนี้ล่ะค่ะเป็นใครจะเป็นแล้วล่ะเดี๋ยวมาใส่อันนี้ให้นี่เอาหนูใส่ที่นี่นะหนูใส่หนูจะออกอย่างนี้อ่ะแม่และคุณยายย้อมทอและหลงเสน่ห์ผ้าครามมานานค่ะเด็กๆอย่างมอนกับขมิ้นเห็นจนชินตาและค่อยๆซึมซับลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นสายสัมพันธ์ให้คนรุ่นคุณยายลูกและหลานเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะช่วงแรกๆนี่ไม่ชอบเลยค่ะของเก่าแล้วก็พออยู่มาไม่นานก็เริ่มชอบเพราะว่าเห็นพ่อแม่อะไรชอบด้วยแล้วก็เราได้ความรู้มากขึ้นด้วยค่ะเกิดความรู้สึกดีเพราะว่าได้รู้ว่าชีวิตของคนในสมัยก่อนนี่เป็นไงใช่ไหมที่เราก็ลูกกระสุนปืนเพราะว่าของบ้านเราเนี่ยของที่หมู่บ้านตำบลปากละงูใช่ไหมที่ลูกผ่านรถก่อนจะถึงบ้านเรานี่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูเป็นทั้งบ้านและแหล่งความรู้ของน็อตกับโดนัทค่ะลูกกระสุนปืนทุกวันหยุดและเสาร์อาทิตย์ที่นี่เป็นที่พบปะพูดคุยและถ่ายทอดความรู้ของครอบครัวไซกุลเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะเป็นแหล่ง
โบราณคดีคือสมัยก่อนเขาจะมีเขาจะเรียกว่าบ้านหลอมปืนแล้วเขาไม่เจ็บหัวนั้นป้าเห็นนอนแบบนั้นชิ้นนี้ก็เรียกว่าหมอนฟินแล้วก็นี่ก็เรียกกำปั่นกำปั่นหมายถึงว่าสมัยก่อนก็ใช้เดินทางแล้วแทนเป้าเลยฮะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์ชิ้นนี้ก็เรียกว่าหมอนฟินเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฟินเป็นสิ่งกฎผิดกฎหมายแต่สมัยก่อนที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูที่บ้านหัวหินอำเภอละงูจังหวัดสตูลแห่งนี้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ไว้นับพันชิ้นค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่คุณชัยวัฒน์ไสกุลพ่อของน็อตกับโดนัทเก็บสะสมไว้ด้วยความรักและเล็งเห็นคุณค่าจนกลายเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวเปิดให้คนสนใจเข้าชมมาเกือบปีแล้วค่ะที่นี่ก็โดยปกติทุกวันก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของศิลปะวัตถุโบราณวัตถุที่ให้แก่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนและก็นักท่องเที่ยวหรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาให้ความสำคัญก็เลยเราก็จะเปิดให้เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีความรักความหัวแหนสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยใช้อยู่ใช่ไหมแล้วเขาไม่เจ็บหัวนั้นป้าเห็นนอนแบบนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดบริการทุกวันค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือพ่อแม่โต๊ะกับชายหรือว่ายายกับตาสมัยก่อนนะพอก็ใส่รวมทั้งน้าแล้วก็หลานอย่างน็อตและโดนัทค่ะยิงเรือไม่ใช่มาระเบิดบางทีก็คนใหญ่ๆมา 2-3 คนก็พ่อครับกับแม่ถ้ามากัน 30-40 คนนี้ก็มาช่วยน็อตกับโดนัทมาช่วยพ่อแม่และตายายที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทุกวันหยุดค่ะหาความรู้ไว้ตอบข้อซักถามและความสงสัยของคนที่มาเยี่ยมชมโดยความรู้มาจากพ่อแม่ตายายซึ่งเป็นแหล่งความรู้ใกล้ตัวค่ะแล้วนี่อะไรนี่ตกไม่รู้นี่อ่ะนี่กระบอกนุ่งจีนลูกนี่เลยกระบอกนุ่งจีนติมแปงกอดติมก็เหลวแปงนะเปิดพิพิธภัณฑ์นี้มาเกือบปีให้บริการฟรีสำหรับคนที่สนใจมาเยี่ยมชมทั้งใกล้และไกลค่ะของคุณเหรอครับพ่อสอนว่าเราต้องรู้เรื่องแบบนี้ไว้เพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าถ้าเราไม่มีของก่อแบบนี้เราก็จะไม่ได้รู้ว่ามันมีคุณค่ามากสำหรับเราค่ะอันนี้ก็เป็นพวกสเก็ตดาวแล้วก็นี่ก็เรียกกำปั่นหมายถึงว่าสมัยก่อนก็ใช้เดินทางแทนเป้าเลยตัวก็ฝันอยากที่จะให้ลูกหลานได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ดูแลของเก่านี้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครอบครัวไซกุลค่ะเพื่อจะให้เป็นแหล่งความรู้ของคนในชุมชนและคนที่สนใจทั้งใกล้และไกลแต่สำหรับน็อตและโดนัทที่นี่มีความหมายและเป็นมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่พบปะและเป็นแหล่งความรู้ที่เด็กๆได้รับและถ่ายทอดด้วยความรักจากตายายพ่อแม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะจะกันนี่ให้อุ่นกลางคืนอุ่นฝันอุ่นกลางวันอุ่นหวังอุ่นใจฝันใฝ่ฝากฝังให้รวงรังเรารื่นรมใจเรามีความรักผมห่วงใยกันทุกลมหายใจเมื่อวานจูงมือวันนี้เดินตามพรุ่งนี้มีความหวังเสมอความหวังใดคงได้เจอเมื่อวานนี้เธอมีใครนำและวันนี้เธ
ธอจึงเดินตามและพรุ่งนี้คงงดงามถ้าเด็กๆ เติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกที่มีความรักมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้าใจกันในครอบครัวก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจในขณะเดียวกันก็ยืนอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับช่วงพลังงานหาร2วันนี้จะเป็นเรื่องราวของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเราจะใช้อย่างไรให้ช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ได้ประหยัดค่าไฟด้วยติดตามค่ะช่วงอย่างนี้สิหาร2สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเมืองไทยอากาศร้อนชื้นค่ะเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นตลอดทั้งปีแต่ถ้าช่วงไหนอากาศเย็นและอยากจะอาบด้วยน้ำอุ่นลองใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหาร2ดูนะคะเริ่มจากการเลือกซื้อควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวไม่ควรเลือกเครื่องขนาดใหญ่หรือใช้กำลังไฟฟ้าสูงเกินจำเป็นนอกจากนี้ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังเก็บน้ำภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้มเพราะจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ 10-20% ถึงจะมีห้องน้ำหลายห้องก็ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ทุกห้องนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรเลือกติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดป้อนน้ำร้อน1เครื่องต่อ1ห้องน้ำจะประหยัดกว่าชนิดที่ใช้เครื่องเดียวป้อนน้ำอุ่นได้ครั้งละหลายๆห้องค่ะปรับอุณหภูมิไว้อุ่นแต่พอดีและตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางก็พอค่ะเวลาใช้งานลองสังเกตดูสักนิดนะคะว่ามีน้ำรั่วจากจุดอื่นบ้างหรือเปล่าถ้ามีต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่จัดการซ่อมแซมแล้วล่ะค่ะช่วงฟอกสบู่หรือสระผมไม่ควรจะเปิดเครื่องไว้นะคะสิ้นเปลืองทั้งน้ำและไฟฟ้าเราอาจจะคิดว่านิดเดียวแต่จริงๆแล้วเราต้องเสียน้ำไปไม่น้อยสู้เก็บน้ำส่วนนี้ไว้ใช้อาบและประหยัดไฟไว้ใช้นานๆดีกว่าเท่ากับว่าได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้เสียค่าน้ำค่าไฟน้อยลงอีกด้วยค่ะควรปิดน้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งานอย่าเปิดไว้เปลืองน้ำเปลืองไฟเปล่าๆนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วแต่วิธีใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหาร2ยังไม่หมดค่ะเวลาที่เราไม่ได้ใช้เครื่องแล้วลองช่วยสำรวจดูว่ามีน้ำรั่วซึมจากฝักบัวหรือเปล่าอย่าลืมตรวจดูที่ท่อน้ำและรอยต่อด้วยค่ะถ้ามีน้ำรั่วซึมอยู่รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ให้จัดการซ่อมแซมนะคะจะได้ไม่เปลืองน้ำไม่เปลืองไฟและมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เราใช้ไปได้นานๆการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างประหยัดเป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กๆก็ทำได้อย่างนี้ล่ะค่ะหาร2และคนที่ช่วยกันประหยัดพลังงานได้รับรางวัลจากพลังงานหาร2วันนี้ได้แก่คนแรกเด็กหญิงรอยฮานปดอเลงบอกว่าแต่ก่อนเวลาจะไปไหนจะขี่จักรยานยนต์ใช้น้ำมันวันละ 1-2 ลิตรแต่ตอนนี้ถ้าไปไหนใกล้ๆจะเปลี่ยนมาใช้การเดินไปแทนอาจจะเหนื่อยลำบากบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามีเงินเก็บเยอะเลยล่ะค่ะอีกคนนึงก็คือคุณจิรศักดิ์มั่นคงบอกว่าจะต้องปิดห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้มิดชิดไม่มีรอยรั่วใดๆและปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านจะช่วยเครื่องปรับอากาศให้ทำงานน้อยลงส่วนคนอื่นๆที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการหรือว่ามีประสบการณ์อยากจะแลกเปลี่ยนเขียนจดหมายเล่าให้ฟังนะคะที่ตู้ปน25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901หรือว่าจากติดต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะที่ thaitv3.com แล้วก็เข้ามาที่รายการทุ่งแสงตะวันนะคะแล้วเราจะได้ติดต่อกันพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ